ต้านดราม่าไม่ไหวม้าอ่อนนภายุติบทบาทการเป็นพิธีกรข่าวใส่ไข่แล้วล่ะค่ะภายหลังพิธีกรชื่อดังอย่างม้าอ่อนนภาเรียกว่าตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงอยู่เรื่อยๆเหตุนั้นก็เนื่องมาจากว่าทางด้าน Facebook ใช้ชื่อเจ้าตัวไปโพสเน็บแนมเหล่านักเรียนหญิงที่ผูกโบสีขาวเรียกร้องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้นั่นเองค่ะได้บอกว่านอนแหกจุดๆอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเรียนเด็กเป็ดจนก่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังลั่นเชียวกระทั่งชาวเน็ตบางส่วนนั้นขู่ว่าจะแบนสปอนเซอร์รายการที่เจ้าตัวรับหน้าที่พิธีกรค่ะคืบหน้าล่าสุดนี้เมื่อเวลา 18:00 นตรงหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐได้มีการแจ้งตอนต้นรายการว่าม้าอ่อนนภาพิธีกรร่วมจะยุติการทำหน้าที่ในรายการนี้แล้วค่ะ